ปีนี้เนี่ยมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยก็เหมือนกับปีที่แล้วนะครับสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างเองเนี่ยจะยังระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยและสิ่งที่เขาใช้จ่ายเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันจะบวกขึ้นมาเพียงแค่ประมาณ 1% ก็คือตัวเลขกลมๆก็คือ 45,000 ล้านบาทนะครับในการใช้บวกขึ้นมา 1% นั่นหมายความว่าเขายังรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นมันยังไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีเงินดิจิทัลเข้ามาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้จุดกระแสของเทศกาลของการกินเจนะครับเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทานเจเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีทั้งได้รับสิทธิ์กับไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนทานเจเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่น่าจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ Digital Wallet หรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000 บาทในครั้งนี้เพราะฉะนั้นจากสัญญาณของการวัดว่า impact ของเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีผลแล้วหรือยังคำตอบก็คือยังไม่มีผลต่อเทศกาลกินเจมากนักประชาชนยังไม่กล้าที่จะให้จ่ายมากยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยเพราะสัญญาณณปัจจุบันเศรษฐกิจประชาชนมองว่ายังทรงตัวนิ่งๆเหมือนปีที่แล้วและมีสัญญาณที่ยังแย่ลงอยู่นะครับมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตที่เลื่อนไปยังเฟส2นะครับและมาตรการที่ใช้นะครับ10,000 บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ได้สามารถขับเคลื่อนให้คนเกิดความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยณขณะนี้แต่เราคงจะประเมินอีกครั้งในช่วงของไตรมาสที่4แย่กว่าปี66ก็แย่กว่ามากนะครับนะซึ่งสังเกตเห็นว่ามัน 43% และถ้าตอบว่าเหมือนเดิมคือ 57% เนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยกวาดไปเกือบ 80% ที่บอกสีนั้นนิ่งทรงแล้วก็มีภาพของการซึมกว่าเดิมผมคิดว่านี่คือเรื่องของตัวเทศกาลกินเจแต่ถามว่าคนเตรียมในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็มากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะว่าค่าเฉลี่ยจาก 4,500 เป็น 4,600 ต่อคนนะครับและถามว่าปริมาณการใช้ซื้อเพิ่มขึ้นไหมส่วนใหญ่ยังรักษาการใช้หรือว่าการกินอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็คือลักษณะเหมือนเดิมนะครับอันนี้คงเป็นภาพที่เป็นผลจากการกินเจถามว่าปีนี้กินเจคึกคักไหมก็ต้องตอบว่าคึกคักเหมือนปีที่แล้วเนาะนะครับซึ่งก็ปีแล้วเนี่ยมีการขยายตัวในช่วงของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือ 5% นะครับเป็น 44,000 ล้านบาทปีนี้ก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าความคึกคักก็คงจะเป็นบรรยากาศใกล้เคียงเดิมนะครับสำหรับเทศกาลกินเจของปีนี้